คำกองมูลแก่นชาวบ้านแก่นดินสอที่เคยมีความรู้สึกไม่เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปที่ได้รับผลกระทบด้านที่ทำกินจากการสร้างเขื่อนห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อรู้ว่าจะมีเขื่อนรู้ว่าจะต้องเสียที่ทำกินก็รู้สึกกลัวแต่เมื่อได้รู้เรื่องราวผลประโยชน์และสิทธิ์ที่จะได้รับค่าชดเชยที่เหมาะสมจากผู้นำชุมชนและหน่วยงานต่างๆที่ลงพื้นที่จึงทำให้รู้สึกอยากมีส่วนร่วมซึ่งส่วนตัวแล้วเชื่อว่าโครงการห้วยสมงที่ในหลวงพระราชทานให้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมเพราะทุกโครงการที่ในหลวงพระราชทานนั้นล้วนแต่เป็นประโยชน์ทุกโครงการชาวบ้านได้รับประโยชน์จากโครงการในหลวงมากมายนอกจากนี้คำกองยังได้ยืนยันอีกว่าจะรักและดูแลเขื่อนห้วยสมงแห่งนี้ไปจนตลอดชีวิตเพราะตอนนี้ได้เงินชดเชยตนเองได้เลือกซื้อที่ดินใกล้พื้นที่เขื่อนเพราะรู้สึกผูกพันและเชื่อว่าจะสร้างอาชีพใหม่และโอกาสอื่นๆที่ดีขึ้นในอนาคตให้กับตนเองได้ถ้าเขื่อนตัวนี้สร้างเสร็จนะครับความเจริญนะครับจะเข้ามาสู่ของหมู่บ้านด้วยครับโครงการนี้เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระเนตรยาวไกลมากครับผมไม่นึกไม่ฝันหรอกว่าเวลาไปมองบนเขาลงมาครับโอ้สวยมากครับสวยมากผมว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สุดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทานให้ครับ